สวัสดีค่ะจากบาลัยวงพยอมค่ะวันนี้บาลัยวงพยอมพาเพื่อนๆมาดูผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะเป็นการขยายหลายครั้งมาแล้วนะคะครั้งแรกเลยบาลัยวงพยอมได้มาเพียงแค่ต้นเดียวนะคะก็มาย้ายใส่แก้วแตกขึ้นมาได้4กิ่งบาลัยวงพยอมก็มาย้ายใส่กระถางนะคะก็ได้เป็น8กิ่งสำหรับต้นเก่าและต้นใหม่แล้วบาลัยวงพยอมก็มาขยายอีกครั้งหนึ่งก็คือใส่กระมังแบบนี้นะคะตอนนี้แตกพุ่มใหญ่แล้วนะคะจากแค่1กิ่งตอนนี้ก็ขยายพันธุ์แล้วก็เก็บกินไป 2-3 ครั้งแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีดอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาดูนะคะนี่ค่ะใช่ดอกของเขาไหมคะถ้าใครเคยปลูกผักเป็ดญี่ปุ่นบอกบ้านไร่วังพยอมทีนะคะว่านี่คือดอกของเขานะคะนี่ค่ะเริ่มมีดอกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีแค่2กิ่งนะคะยังไม่เห็นมีตรงอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะพาเพื่อนๆไปปลูกตอนนี้ก็จะปลูกลงแปลงกับพื้นดินแล้วนะคะเพื่อการขยายพันธุ์เพราะว่าบ้านไร่วงพยอมเองก็ชอบกินนะคะเป็นผักที่กรอบๆแต่บ้านไร่วงพยอมจะไม่ค่อยกินผักสดนะคะก็จะทำเป็นผัดน้ำมันหอยหรือว่าลวกจิ้มนะคะเดี๋ยวจะไปตัดกันเพื่อไปขยายพันธุ์นะคะว่าจะได้กี่ยอดนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลิบแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลิบแบบนี้นะคะเอาไปปักชำใหม่อีกเพื่อการขยายพันธุ์ที่เยอะขึ้นนะคะเราจะได้มีกินพอกินนะคะแล้วก็จะตัดแบบนี้นะคะตัดแบบนี้เพื่อตรงนี้ของเขาที่มีช่องใบแบบนี้นะคะเขาจะได้แตกกิ่งออกมาอีกนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าเราจะตัดได้สักกี่กิ่งกิ่งเล็กแล้วก็ตัดน้อยตัดกิ่งใหญ่แล้วก็ตัดออกมากนะคะเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายนะคะแต่เป็นไม้ที่อยู่ในแดดร่มลำไรนะคะเดี๋ยวไม่แน่บาลัยวงพยอมอาจจะยกทั้งกระถางเลยนะคะเอาลงดินหมดเลยเพื่อการขยายพันธุ์ที่ไวและก็เร็วขึ้นนะคะเราจะได้สามารถเก็บกินแบ่งปันแล้วก็อาจจะได้จำหน่ายนะคะตอนนี้ยุคที่ทุกอย่างหากินลำบากนะคะสิ่งไรที่เราทำได้ขยายเองได้เราก็สมควรที่จะทำนะคะเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เราต้องหาอยู่หากินนะคะเราก็จะได้ตัดแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินนะคะเตรียมเก็บไว้ขยายพันธุ์ก่อนแต่ก็ตัดกินไปได้3ครั้งแล้วนะคะอันนี้คอใบสูงตัดลงไปอีกอันนี้ก็ตัดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ตัดได้อีก
อันนี้ก็ตัดได้นะคะตัดคอนี่เลยนะคะการตัดและปักชำของผักเป็ดญี่ปุ่นนี้ด้วยการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะเราก็จะได้ผักปลอดสารเอาไว้กินเองนะคะมีผักกินหลายๆอย่างเราจะได้ไม่เบื่ออาหารนะคะกินนู้นกินนี้กินนั้นมั่งนะคะบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้คือการที่เราตัดมานะคะเดี๋ยวเราจะไปปักชำกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเราก็จะสับดินแบบนี้นะคะการที่เราจะปักชำไม้ที่มีใบแบบนี้นะคะเราจะดึงใบออกแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะทำเป็นแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะดึงใบล่างออกอย่างนี้นะคะกันที่เขาจะเน่านะคะแต่อันนี้บ้านไร่องพยอมยังไม่แน่ใจนะคะเพราะปกติแล้วทุกๆคนทุกๆท่านนี่ก็จะปลูกลงกระถางลงวงล้อยางนะคะแต่แล้วบ้านไร่วังพยอมเองก็ปลูกลงกระถางลงกะละมังนะคะยังไม่เคยปลูกลงพื้นดินโดยตรงนะคะแต่วันนี้บ้านไร่วังพยอมก็จะมาทดลองการที่จะว่าปักชำลงในพื้นดินเลยนะคะคือสับเป็นดินให้ร่วนซุยแล้วก็ปักชำเลยนะคะไม่ได้ยกแปลงนะคะปลูกก็ปลูกอยู่แถวๆกับป่าผักกรูดนะคะเพื่อการดูแลในทางเดียวกันก็จะง่ายขึ้นนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะปักนะคะเห็นไม่เอ่ยอันนี้ปักลงพื้นดินกดให้แน่นนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้ว่าจะได้ผลหรือไม่นะคะก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะเอาใจช่วยบ้านไร่วังพยอมให้มีผักเป็ดกินกับเขาบ้างนะคะด้วยการปักแบบนี้นะคะปักฝังลงไปในดินที่เราสับให้ร่วนเลยนะคะแต่อันนี้ดินไม่ค่อยร่วนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดินเขายังเปียกชื้นอยู่นะคะแล้วก็จะปักลงไปโชคดีก็รอดและเราก็จะได้กินผักเป็ดญี่ปุ่นเพื่อเอาไปทำสลัดได้เอาไปยำได้เอาไปผัดน้ำมันหอยลวกจิ้มได้นะคะเราก็จะปักลงไปแบบนี้เลยนะคะกดโคนให้แน่นๆนะคะสำหรับการปักชำต้นไม้ทุกชนิดนะคะถ้าเราไม่กดอากาศเข้าได้สามารถจะไม่ติดรากได้นะคะตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะกับการขยายพันธุ์ครั้งที่3ของบ้านไร่วังพยอมนะคะนี่ค่ะได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะกับการขยายพันธุ์ผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะสวัสดีค่ะ